ใจที่ได้เวิร์กช็อปแบบหลายครั้งมากๆแล้วก็เจอกับพี่โอ๋ผู้กำกับซึ่งมาเวิร์กช็อปด้วยทุกครั้งทำให้เราแบบบางทีแบบนักแสดงที่เราไม่เคยเจอผู้กำกับอะเนาะมันก็จะมีความเกรงแต่ว่าพี่โอ๋คือแบบช่วยได้เยอะแล้วก็ช่วยให้เข้าใจความเป็นเมนทีนี้ได้เร็วอะค่ะก็ดีใจมันการเป็นพิธีกรของเรามันทำให้เราได้รับเลือกงานที่มันหลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะด้วยค่ะด้วยโอกาสที่เข้ามาด้วยแล้วก็จังหวะด้วยหลายๆอย่างอะเนาะก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำอะไรที่มันมากขึ้นได้ทำอะไรที่แบบใหม่ๆอย่างบทเมทีนี้ก็เป็นอะไรที่ยากมากนะแล้วเราก็ยังไม่เคยได้รับบทแบบนี้มาก่อนอยากจะท้าทายอะไรที่มันใหม่ๆเสมอใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเล่นละครมา10กว่าปีก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการแสดงมันยังมีอะไรให้เราเรียนรู้ได้ตลอดในเรื่องของตัวละครที่เราไม่เคยได้รับไม่เคยได้เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าสนุกกับมันรู้สึกสนุกที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เรียนรู้เหมือนชีวิตคนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเป็นฟรีแลนซ์นี่ต้องยิ่งพัฒนาตัวเองให้ได้ให้เหมาะสมกับเล่นได้ทุกคนคือจริงๆแล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวเองมาตลอดด้วยแหละค่ะแล้วก็คือบวกกับบทที่เราได้รับทำให้เราจะต้องทำการบ้านมากขึ้นแล้วก็เวิร์กช็อปมากขึ้นอย่างนี้ด้วยค่ะอย่างเรื่องนี้เองก่อนหน้านี้คือเขาวางที่นี่ข่าวมาก่อนคุณบอกเป็นขวัญอุตสาหนีแล้วกลายมาเป็นเราตอนนี้ซันนี่ว่ายังไงบ้างก็จริงเรื่องอันนี้เหมือนเรื่องจะผ่านมาสักพักใหญ่ๆนานแล้วเนาะก็ไม่ว่ายังไงค่ะก็นี่ว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาหลายๆอย่างประกอบกันด้วยแหละถ้าคนมองว่าเป็นการแทนที่อันนี้เขาแต่คนมองค่ะแต่ว่าทุกคนก็คือมีหน้าที่ของตัวเองส่วนอย่างเราตอนนี้มีหน้าที่ได้รับบทเรื่องนี้เราก็ทำให้ออกมาดีที่สุดแต่ลองนิดนึงที่แบบบางข่าวมันอาจจะคิดว่าแบบตัวเสียบตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ซีเรียสค่ะจริงๆแล้วอ่ะการวางตัวละครหรืออะไรหลายๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วในเรื่องขององค์ประกอบหลายๆอย่างด้วยแล้วอันนี้เราไม่ซีเรียสพอก่อนหน้านี้เป็นขวัญพอเป็นสามีก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างไหมครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบเรื่องหลังบ้านอันนี้ไม่ทราบมันเป็นที่ตลาดอะไรเงี้ยว่าทางการงานคือแฮปปี้ก็แฮปปี้นะคะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นในการดูแลตัวเองในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เจอคนใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างใหม่ๆซึ่งมันก็ดีกับตัวเราบางทีเราก็ไม่เคยเจอการทำงานแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือโชคดีที่ปีหลังๆนี้ได้มีโอกาสทั้งซีรีส์ Cup Friday แล้วก็มีภาพยนตร์ที่ได้ลองซึ่งมันก็มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็แฮปปี้ที่จะเรียนรู้ค่ะใช่ค่ะวันเกิดถ่ายขับไฟเดย์อยู่ค่ะตรงวันพอดีแล้วก็ที่กองที่สอนเนี่ยแหละค่ะก็มีเซอร์ไพรส์มีเค้กมาให้แต่เป็นมีดอกไม้ช่อโตยีกันอ๋อดอกไม้ก็มีหลายดอกมีส่งมาที่บ้านมีหลายรอแต่หลายดอกค่ะไอ้ดอกที่เราโชว์ที่เก็บไว้ในวันซิงค์อ๋อก็ค่ะก็เป็นแอนนิเวอร์ซารีหนึ่งกับใครซีรีส์นี้กับใครที่แบบว่านอกวงการไม่ได้เป็นใครเลยค่ะพิเศษแน่นอนพี่ว่าไม่แฟนคลับก็ให้ดอกไม้เราก็พิเศษหมดค่ะแต่เรากี่ปีอะเรียกว่าคบรู้จักกัน3ปีกว่ารู้จักกันยังไม่ได้บอกว่าครบรอบอะไรใดๆคือหมายถึงว่ารู้ได้รู้จักได้มีคนเนี้ยเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไม่หลับละมันยังติดตรงไหนที่เราไม่เปิดสักทีว่าแฟนมันไม่ได้ติดอะไรตรงไหนหรอกค่ะแต่แค่เหมือนตอนนี้พอเราโตขึ้นเรามีอะไรหลายอย่างให้เราคิดรับผิดชอบก็ต้องมากขึ้นแล้วเราก็เรียนรู้การลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นเราก็เลยไม่ได้แบบคือพอเราโตเราไม่ได้มองว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องใหญ่เหมือนเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็เลยลำดับความสำคัญในชีวิตได้ดีแล้วก็ไม่ได้เร่งรัดหรือไม่ได้วางแผนอะไรเรื่องนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นข่าวที่เป็นครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกก็จริงๆเราไม่ได้มีอะไรปิดบังอยู่แล้วค่ะเขินไหมก็เขินเขาหรือเราตอนนี้เขินแล้วก็จริงๆเราไม่ได้มีอะไรปิดบังค่ะคือก็ใช้ชีวิตปกติวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วก็เป็นแฟมิลี่ที่ออกไปกินข้าวไปนู่นไปนี่เจอเพื่อนอะไรเงี้ยปกติเลยเขาโอเคใช่ไหมคะ3ปีแต่ว่ายังไม่เปิดตัวจริงๆอ๋อโอเคมากค่ะอย
ใช่คือต่างคนต่างมีพื้นที่ของกันและกันอะไรเงี้ยเขาก็มีสเปซของเขาเราก็มีสเปซของเราที่เป็นหน้าที่การงานหรืออาชีพเราก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเลยช่วงจีบมาหรือยังมันไม่ได้มีช่วงนั้นนะเอาจริงมันเป็นเพื่อนตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่มันก็คือชอบการความสัมพันธ์ที่แบบมันที่มันเป็นเพื่อนที่มันคนที่หวังดีต่อกันคนที่จะคอยสนับสนุนกันและกันอะไรเงี้ยคือไม่ว่าจะสถานะไหนเนี่ยไม่ว่าถ้าเกิดว่าในชีวิตเราอะมีคนที่ดีแบบนี้อยู่ข้างๆมันก็ดีแล้วก็ทุกคนก็คงอยากจะให้มีคนที่ดีข้างๆการจริงๆไม่ได้คิดคำนึงถึงเรื่องนี้เลยค่ะเอาจริงเราเวลาไปทานข้าวหรืออะไรก็ไปปกติไม่อะไรแต่เขาไม่ได้ขอเลยหรือว่าเป็นข้อตกลงว่าแบบโอ้ยไม่ได้ตกลงอะไรกันเลยค่ะไม่มีข้อตกลงคือคุยก็คือมันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่เราไม่มีอะไรที่จะมาต้องแบบมานั่งตกลงกัน1 2 3ห้ามอันนี้ได้อันนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วพี่ในกลุ่มว่ายังไงบ้างพี่ในกลุ่มเราไอ้เอมี่เองเขาไม่เห็นเขารู้จักเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วอ่ะคุณคนนี้เขาก็เหมือนอยู่ในวงที่แบบที่รู้จักต่อๆกันมาเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าอาจจะได้เห็นในรูปบางรูปหรือว่าในทวิตเตอร์บางทีน่าจะมีพิรุธณตอนนี้น่าจะยังไม่มีไม่ค่อยถ่ายรูปกันนะคะค่ะที่ถ่ายรูปเป็นคนประกอบเหงื่อแตกไปหมดแล้วไม่ค่อยถ่ายรูปที่คืนจริงๆมีรูปเก็บไว้สต็อกตัวไม่ได้เลยโอเคจังรูปสต็อกตัวเองมีเยอะค่ะอะไรมีตัวตนที่ฉันไม่รู้สึกว่าคนนี้ The Base เลยเหรอไม่หรอกคือมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เร่งรัดหรือวางแผนอะไรอย่างที่บอกอะค่ะก็ทั้งเขาและเราเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องทำมันก็เลยกลายเป็นความสบายใจทั้งสองฝ่ายที่เวลาคุยกันแบบมาเจอกันมันมีตรงกลางนะคะอ๋อไม่ไล่ๆกันเลยค่ะไม่โตกว่าไม่เท่าไหร่ไม่ใช่แบบเปิดป่วยเงี้ยแตกยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะอย่างที่บอกเรายังไม่ได้วางแผนแต่ว่าก็ถ้ามันถึงเวลาณตอนนั้นเลยเนี่ยไม่ว่าเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าจังหวะไหนที่มันจะใช่ดูซึ่งตอนนี้ได้ไหมยังค่ะเดี๋ยวก่อนเรายังไม่รีบเราขอแบบทำเราขอโฟกัสกระสายลุงก่อนเพราะว่ามันหนักหน่วงมากค่ะเรื่องนี้เขาไม่หมู่ใช่ไหมอะไรนะคะแต่งตัวเซ็กซี่เขาไม่หมู่ใช่ไหมไม่ค่ะไม่มีใครหวงเพราะว่าเอาจริงเราเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้ามาคือเขาก็ต้องรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกแบบเนี้ย